บูมไม่โอเคนะกับแบบเนี้ยรู้เปล่าบูมเขาสายลำแต่ทำตัวหน้าลำด้วยลำไยอยากกินลำไยตกแม่งแบบมีพลังขึ้นเฮ้ยรู้ขึ้นมาทะลึ่งทะลึ่งแล้วไม่ใช่เพื่อนเล่นเอาดิWelcome to PPM Channel สวัสดีค่ะพบกับปุ๊กกระป๋องครับสวัสดีครับทุกคนอยู่ใน Recap Thailand X Lao Hip Hop Connection นะครับผม EP 2 EP 2นะครับผมเป็นไงบ้างครับบูม EP นี้ลำลำบูมนะคะ MV ก่อนรวยมากแบบข้างหลังเป็นแบบสปอร์ตนี้พี่ลาวนี่คือแบบรถแบบซุปเปอร์คาร์เพียบแต่ว่าที่เมืองไทยนี่อยู่แบบสตรีทมากสตรีทมีแบร์แบบไปถือไม้มาแล้วอ่ะเออมาแล้วอ่ะคือทางลาวนี่แบบถ่ายมาแบบลักซูรี่มากเออแต่น่ารักน่ารักจะเป็นความแบบอันนี้ดีจะเด็กเอฟน้องอ่ะเราชอบเพลงน้องน้องจะชอบส่งเพลงมาให้ฟังใช่ไหมแต่บุ้มชอบหลายเพลงมากของน้องอ่ะมีเพลงหนึ่งที่รู้สึกว่านานมากนะแต่เป็นเหมือนคนหนึ่งกำลังฆ่าตัวตายอ่ะแต่มันฆ่าตัวตายบางคนคือบางเพลงคือแล้วฆ่าตัวตายแล้วจบไปถูกปะแต่อันเนี้ยฆ่าตัวตายปุ๊บเป็นความรู้สึกของคนฆ่าตัวตายเป็นความรู้สึกของพ่อเป็นความรู้สึกของแม่เป็นความรู้สึกของพี่คือเพลงมันก็เลยยาวอ่ะแต่ละเวิร์ดเป็นความรู้สึกของแต่ละคนในครอบครัวเราไม่เคยเห็นเพลงแบบเนี้ยเอาจริงๆไม่เคยเจอเพลงแบบที่บอกความรู้สึกของคนในครอบครัวที่ว่าพอลูกตายแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะใครอยากฟังลองไปเสิร์ชหาชื่อ Snake F ดูนะแล้วก็จริงๆเพลง Snake F นี่เดือดเดือดทั้งนั้นนะเอาง่ายจริงๆอ่ะเราว่าเพลงเขาเดือดกว่าในแท็กนี้ไปหาฟังเพลงเขาได้ Snake F คนที่สองน้องไอ้ตาจะบอกว่าน้องไอต้าตั้งแต่วันนั้นนะคือทรงน้องเหมือนบิ๊กออร์แกนิกมากแบบตัวเล็กๆน่ารักคือเราก็ชอบหน้าน้องน่ารักอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคือที่เราบอกว่าเสียงน้องเหมือนพระเอกอ่ะคือเหมือนกับคนพากย์เสียงหนังอ่ะเสียงล่ออ่ะเสียงล่อใช่ที่มึงบอกคือเสียงเหมือนพระเอกเพราะว่าเหมือนแบบชิงๆๆเจ้าไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงวันนั้นที่ดูไอต้าแบทเทิลนี่แบบโหดนะโหดเลยนะพันลายนี่แบบโหหน้าตรงหน้าตาน้องแบบฟิลลิ่งพันลายแบบเข้าอ่ะไวเปอร์นี่เอายิงแรกๆก็คือไม่ได้แบบเดือดอะไรมากแต่ว่าพอช่วงท้ายๆเนี่ยเหมือนแบบค่อยๆไล่ระดับความเดือดขึ้นมาเรื่อยๆหลังๆนี่แบบปุ๊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 บแบบโอ้โหได้อย่างได้คือรวดเร็วเนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนกัน L1K คนนี้เรารู้สึกว่าแบบเขาดูริเวอร์ลามากนะมันไหลเขาไหลมากริเวอร์ลาวเออไหลแบบไหลน้ำเลยคือแบบไม่ได้โหดไม่ได้เดือดมากแต่ว่าไหลลื่นไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยส่วนไอเยลจีศาสดาเหมือนจีแบร์มาเป็นแบบพี่เลี้ยงมาเป็นเฮดมาเป็นเฮดแล้วมาเป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆแล้วแบบสุดท้ายจีแบร์ก็อย่างงี้โหดใช่โหดเลยชอบคำว่าเที่ยวขาดอะไรเงี้ยเอางี้เรามาดูเนื้อร้องกันเลยดีกว่านะคะ Snake F นะคะ Ayo G What's up G Snake like here คือ Ayo G What's up G มันคือเพลงของ G Bear แล้วก็เนี่ย Snake F ชอบอยู่นี่ Snake F อยู่ที่นี่ Ayo G What's up G วันนี้งูมากับหมี G Bear หมี G Bear กับ Snake F เออเนี่ยงูใช่มี Viper มี Aita มี L1K อยู่ในแท็กชอบคือการไซเปอร์เนี่ยอยู่ในแท็กเดียวกันพวกกูดังเปี้ยงป้างเหมือน Cracker พวกกูคลาสสิกใช้เขียงไม่ได้ใช้ไกด์เดอร์โอ้โหคือแบบพวกกูดังเปี้ยงปังเหมือนแคคเกอร์คือแบบกัดแล้วกัดแล้วแบบแก๊กแก๊กคาเกอร์ก็คือขนมปังไอ้นี่แต่พวกกูคลาสสิกใช้เขียงไม่ใช้ไกด์เดอร์ก็คือกูยำกันแบบเนี้ยกูยำกันแบบใช้มีดใช้เขียงคือตอนแรกคลาสสิกก็คิดว่าเออเพลงคลาสสิกอ๋อเปล่าแต่กูใช้เขียงกูไม่ใช้ไอ้พวกนี้เออไม่ใช้แบบอย่างนี้โอ้ยโทษไปชี้ตรงนู้นอะไรเงี้ยที่รักลามกูซับซ้อนดังหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนคริสโตเฟอร์โนแลนก็คือแบบเป็นผู้กำกับหนังอย่างพวก Inception Interstellar อะไรพวกเนี้ยล่าสุดก็เทเน็ตคือหนังเขาจะซับซ้อนจะแบบมีทฤษฎีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพวกกูโลดแล่นอยู่บนสะพานไบฟอร์ดอยู่กับทานอสอยู่ในมินิแวนโอ้โหไปเรื่อยไปทานอสหรอเรื่อยอยู่บนสะพานไบฟอร์ดก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างไอ้บ้านทอกับโลกไงแล้วไอ้ไบฟอร์ดบ้านทอเออแล้วก็ไปอยู่กับทานอสอีกแล้วไปมินิแวนยังไงอยู่กับทานอสในมินิแวนนี่ทำอะไรกันวะอุ้ยอยู่ได้เหรอมินิแวนทานอสตัวใหญ่มากเลยนะเออพวกกูแดนซิ่งไลท์อะฟูดลูสหรอSipping some wood to get some wood Food root นี่ไม่รู้เหมือนกันแปลว่าอะไรแต่แปลตรงๆคือแปลว่าเท้าหลวมเต้นแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ป่ะน่าจะอย่างงี้ Sipping some wood น่าจะดื่มอะไรสักอย่าง to get some wood คือดื่มเพื่อให้พลังเพิ่ มแล้วก็จะได้เต้นหลายๆแล้วก็คิดอะไรออกอะไรอย่างงี้ป่ะกูมีแก๊งชื่อ Hood Crew สโลแกนแก๊งกูคือเซนรูปนูดเหรอคือส่งรูปนูดอ่ะอ๋อรูปนูดรูปโป๊แก๊งหื่นนี่ว่ะเหมือนบ้องเลยอ่ะส่งให้บ้างกูมีแล้วเป็นศาสนาจีแบร์เป็นศาสดาก็อย่างที่รู้กันเนาะศาสนาจีแบร์มีศาสดาเป็นจีแบร์ก
กูเคยทั้งปรารถนาทั้งปาดน้ำจาจนมาวันนี้ฝันกูประจักษ์ตาคือเอาจริงนี่มันก็คือแรปแบบระดับประเทศนะเนี่ยใช่ข้ามประเทศนะเนี่ยก็คือแบบปรารถนาคือวันนึงกูคิดแหละว่าวันนึงกูจะมาถึงจุดเนี้ยเอ้ยวันเนี้ยประจักษ์ตากูแล้วก็พวกมึงนะเออกูพ่นสัมผัสเหมือนกับคนบ้ากูพ่นสัมผัสอะไรอ่ะคาเมเฮเมฮ่า I'm on a way to Valhalla เพราะกูเสียสละให้แรปแล้วอ่ะคาเมฮาเมฮ่าคือนี่ป่ะพลังขึ้นต่ำเราก็ไม่รู้น่าจะมั้ยดราก้อนบอลบนค่ะสเนคแรปมาเยอะละ4บาร์กูให้ Shady Shady คือ Slim Shady Eminem กู Natural No Chemical กูไม่ค่อยชอบพวกสารเคมีก็คือกลัวธรรมชาติไม่ใช่สายสารเคมีเหมือนบองกูรู้สายกูมีลูกกูจะสอนให้ลูกกูเป็นคนดีและห้ามเด็ดขาดว่าโตมาแล้วไปนั่งเล่นไพ่นะมันไม่ดีอยู่ดีก็ปั่นจะบอกว่า Snake F เนี่ยเรียกว่าปกติเขาโหดกว่านี้เยอะเลยนะอันนี้เหมือนมาแบบปั่นๆมากวนๆมันมีเพลงที่เราเคยรีวิวไปอันนั้นเราชอบมากเราแบบรู้สึกแบบโอ้โหแรปโหดมากๆก็บอกว่าได้หลายแนวทั้งโหดทั้งแบบอันนี้ปั่นๆกวนๆหน่อยต่อไปนะคะไอ้ต้าและก่อนจะแรปกูอยากจะบอกอะไรให้ฟังลูกเรือกูพร้อมหมดแล้วอ๋อไม่ใช่หรอโถไม่ใช่แล้วนั่นลองทำกูแรปสวักจัดแล้วกูปล่อยหมัดเข้าหน้าอย่างจังกูบอกแรปเนิบๆกูทำมึงเงิบมึงบอกไม่มันหรอมันไส้เดี๋ยวกูเตะด้วยลามอย่าพูดลำคาญมึงเอาไปฟังนี้คือไม่ลงไม้ลงมือนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกูแบบแตะกูแบบลามกูอะอย่าพูดมากมองไปฟังปะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอันนี้ดูแบบโอสคูลนะเนาะกูมากับจีแบร์มึงคิดว่ากูเดือดปะล่ะฟิปกับโฟมแม่งเถื่อนปะล่ะเพราะกูลุยกันมาตั้งนานจนกว่าชำนาญมึงคิดว่ากูเหนื่อยปะล่ะทุกคนนะคะที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เขาเหนื่อยกันทุกคนนะเอาจริงกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนาะกูบอกไอ้น้องอย่านิ่งมึงวิ่งดิมึงวิ่งดิเอ๊มึงวิ่งดิอะไรของเขาอะเขาเป็นไรบางคนก็หยุดพอท้อกูตบไอ้น้องลุกขึ้นมาวิ่งดิเออวิ่งอีกคนที่แบบว่าท้อเนี่ยตกไปแม่งแบบมีพลังขึ้นเฮ้ยรู้ขึ้นมาทะลึ่งแล้วไม่ใช่เพื่อนเล่นและกูต้องโชว์เอโยไอ้น้องมึงฟังดิมึงอย่ามาโนแค่โวไม่เอามึงทำดิก็คือแบบเอาแต่พูดทำด้วยระดับมึงโฟไม่หายไอ้ควายมึงฟังดิอ๋อระดับมึงโลคือระดับมึงต่ำยังไม่หายเลยฟังกูนี่เขาให้แรปมาเล่นมาเต้นมึงรำอีกเดี๋ยวนะรำอะไรก็คือมารำไงช้าๆไงแรปแบบเนิร์ฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมให้มันเล่นมาเต้นให้มาสนุกกันแบบรำมันแบบสวยงามแต่มันช้าไงมันไม่สนุกไงรำก็สวยไงบูไม่โอเคนะกับแบบเนี้ยรู้เปล่าบูมเขาสายลำแต่ทำตัวหน้าลำด้วยลำไยอยากกินลำไยมันกับดูดบุหรี่ที่กูต้องสูบฉีดเอาจริงก็อยากเลิกแต่ยังจะสูบอีกแบบอารมณ์แม่งร้อนอย่าทำให้หงุดหงิดให้พวกแม่งแท็กนี้แล้วบอกพวกกูแม่งสุดติ่งว่ะสุดติ่งครับสุดติ่งอันนี้บูมรู้สึกว่าน้องมาแบบว่าให้กำลังใจเด็กรุ่นใหม่ด้วยอย่านิ่งดิมึงวิ่งดิมึงวิ่งดิอะไรอย่างงี้มึงลุกขึ้นมาเดี๋ยวกูตบหัวให้มึงลุกขึ้นมาวิ่งอีกใครอยากดูไอต้าแบทเทิลนะก็เดี๋ยวรอติดตามในช่องสกอร์เรคคอร์ดไม่ก็ช่องเลสนะก็น่าจะลงกับช่องผมไม่แน่ใจใช่ไวเปอร์นะคะโดนไปดิโดนไปดิพวกกระจ่องมึงก็โดนไปดิพวกดีแต่ภาพมึงก็โดนไปดิทำไม่ได้อย่างพูดมึงก็โดนไปดิเอาแต่ห่าวเอาแต่ห่าวเอาแต่ภาพทำไม่ได้อย่างเขากูมายืนเหยียบอยู่บนความสำเร็จอุ๊ยอันนี้ชอบตอนที่แบบกูมายืนเหยียบบนความสำเร็จมึงก็ภาพไปเถอะแต่กูเนี่ยเหยียบบนความสำเร็จพูดไปพวกมึงได้แค่มองแล้วเอาแต่ห่าวไอ้สัตว์ก็เรามันต่างระดับมึงกูอยู่คนละชั้นมึงได้แค่ห่าวไม่กัดชี้แจงให้ได้ประจักษ์ลองมาวัดกันที่ศัพท์ก็กูมันคมในฝักเนี่ยบุ้มชอบตรงนี้แต่มึงมันคนจมปักพวกมึงเลยไม่ติดอันดับเพราะว่าคมในฝักคนจมปักไม่ติดอันดับคือคำว่าคมในฝักนี่ก็แบบเฟี้ยวนะเฟี้ยวคนจมปักก็ด้วยคือไม่ต้องโชว์อ่ะแต่ถ้าออกมาคือต้องได้ดื่มเลือดกูมีคมอยู่ในฝักอ่ะคือดาบอ่ะฝักดาบอ่ะดูที่โฟร์สกิลกูยังคงคิวในทุกบาร์ลามกูโคตรคมมึงมีเท่าไหร่ไอ้สัตว์มึงซัดมาเห็นที่มึงพูดมันดูโง่เง่าเอาแต่แซะเอาแต่แขวะดูไม่เข้าท่าอ้าวให้พวกเฮเตอร์นะคะทำมาตั้งนานมึงดูหน้าเท่ามีแต่โฟที่เดิมๆมึงเลยย่ำอยู่กับที่ทำอะไรก็อยู่ที่เดิมอ่ะกระทบกระเทือนใครเป็นแบบนี้ก็กระเทือนอ่ะใครอยู่กับที่ก็กระเทือนกูโฟฟิลไลท์อเมจิถ้าได้แค่เบสิกไอ้น้องอย่าโชว์พี่โอ้อันนี้กวนนะโฟกูนี่ความรู้สึกเหมือนเวทมนต์เลยเวทมนต์มายากลเวทมนต์เลยถ้าได้แค่แบบระดับเบเนี่ยไม่ต้องมาโชว์หรอกเอาแต่ตีกรอบกูจะโอมึงแทปแต่แรปก็คือแรปเหมือนกันหมดแต่เห็นไหมบูมบอกแล้วจะโอแท็บก็แรปเหมือนกันหมดครับคนแท็บไปโอคนโอไปแท็บได้หมดมึงเอาแต่เหยียดเลยไม่พัฒนาติดอยู่ข้างใต้กะลามึงทำไม่ได้อย่างกูหรอกนี่คือหนึ่งเหตุผลทำไมมึงดูอ่อนดูกระจอกดูกะโหลกดูตลกเอาจริงไม่ได้เป็นคำด่าแบบว่าคำด่ารุนแรงอะมึงดูอ่อนดูกระจอกดูกะโหลกดูตลกอะไรเงี้ยดูถั่วดูเหยียดจุ๊ยใช่และพวกมึงแม่งก็เหมือนกันหมดทำตัวเป็นกบฏในวงการจ้องแต่จะด่าคนที่เขาดีกว่ามึงถ้าไม่ได้อิจฉาแล้วเขาเรียกเพี้ยอะไรวะเฮ้ยเราขำอันหนึ่งเลยทำตัว
าเป็นกบฏในวงการอันนี้ไม่ได้อะไรนะแต่บุ้งขับตรงที่ตอนเนมเอ็มทีอ่ะเนมเอ็มทีบอกว่ากูเป็นกบฏเอาเพลงเอารอเองเอารอแต่อันนั้นคือกบฏทางความคิดทางแบบหรือแบบการวงการเมืองนี้อันนี้คือกบฏวงการนะคือแบบคนที่จ้องไหนจะด่าคนอื่นเออไม่ทำตัวให้ตัวเองดีอ่ะแต่ก็ไปเหมือนไปชี้ชาคนอื่นไปด่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยพวกเฮเตอร์ทั้งหลายมันก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะ L1K นะคะโอ้นี่ริเวอร์ลามหน้าไปอยู่ริเวอร์ลามอยู่ในศึกสงครามอย่ามาปีกหลงทางอยู่ในกลางทุ่งนามีแม่น้ำคงคาเวลาย่อมหลอมคนดั่งกับตมล้อมปล่อยนี่คนนี้ดูแบบดูลึกนะดูลึกใช่เอาละพอลึกแล้วไปยังไงวะเนี่ยอุ๊ยอยากเป็นดาวในหมู่เพชรจลาดเก็ดเมล็ดตมคือต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับคือว่าเนื้อที่เขาให้มาเนี่ยคือน้องเขาแปลเองใช่ก็เลยแบบภาษาไทยก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนิดนึงพี่มุ้งขอโทษด้วยนะก็ต้องเขียนเบ็ดเช็ดให้มันซ้อมเล็บซ้อมแร็ปก็ต้องเขียนเบ็ดเสร็จให้มันซ้อมแร็ปนี่เหรออันนี้ขอแปลแบบรวมๆเลยนะคะคือถ้าสมมติว่าอยากจะเป็นเพชรอยากจะเป็นเพชรที่เจอจรัสอยู่บนฟ้าเนี่ยคนเราก็ต้องหมั่นฝึกฝนเนาะแบบพยายามซ้อมขยันในการที่จะแบบฝึกฝนในการแร็ปเยอะๆประมาณนี้นะสู้ตลอดแม้ว่าจะมีหาฝนอาจจะมีอุปสรรคมากมายในความคิดของคนคือเราไม่อาจที่จะไปบอกให้เขาว่าอันนี้มันไม่ดีหรืออันนี้มันไม่ใช่อะไรอย่างนี้ไม่ได้ไปดูเขาเขียนเลยปล่อยพันคำมาประติดคิดจะมาลาจะติดปิดเวลาภารกิจจินตนาการอ๋อแล้วปิดเวลาคืออะไรอ่ะเอาง่ายคือเขาเป็นคำของเขาแหละแต่ว่าพอมันแปลเขียนเป็นภาษาไทยแล้วแบบเรางงอ่ะเรางงนะแต่โดยรวมแล้วก็คืออย่างที่บูมบอกเมื่อกี้ว่าแบบมึงต้องสู้นะเว้ยต่อให้แบบมี7คนล้อมมาสู้กูก็พร้อมลุย อะไรอย่างเงี้ยต้องซ้อมต้องหมั่นฝึกฝนจังหวะเขาที่ช่ำชองอ่ะบวกกับกรเป็นล้านคำอะไรประมาณนี้ป่ะก่อนจะขึ้นภูผาก่อนจะหนาสูงพื้นแต่ไม่หวั่นหรอกนะเพราะจะพาสู่ลิงก็แปลรวมๆนะคะก็ประมาณว่าที่เขาสร้างขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยหนทางมันไม่ได้แบบหรูหราเขาพยายามปูทางมาเพราะทางมันน่าจะมีขุขะบ้างกว่าจะเขาจะมาแบบนี้ได้อะไรเงี้ยก่อนจะขึ้นภูผาก็หมายถึงว่าก่อนที่จะขึ้นที่สูงก่อนที่กูจะสูงได้เนี่ยกูไม่หวั่นกูไม่หวั่นหรอกแต่กูต้องฝ่าฟันกว่ากูจะขึ้นไปถึงได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาตรงนี้จีแบร์มาเป็นศาสดาเสียงร้องก้องกึกจนเกี้ยวกะสถานนี่อันนี้เข้าใจเขาน่าจะแบบชื่นชอบจีแบร์กันนะทางฝั่งนู้นเพราะว่าทางสเน็กเอฟทาง L1Kนี่คือแบบพูดถึงจีแบร์ในรามหมดเลยแล้วเขาบอกว่ามันมีอันตรธานด้วยตอนนี้ให้จีแบร์ลงมาจัดการให้มันหายผจญมันผจญนะให้มันเริ่มผจญอ่ะให้ดับมอดหายให้มันแบบไม่มีไฟแล้วอ่ะหลังจากจัดการแล้วก็กลับไปกินแกงหน่อไม้ก็คือให้จีแบร์เนี่ยจัดการเสร็จแล้วก็ไปกินแกงหน่อไม้ถูกไหมจริงๆชอบนะชอบในการที่เรามานั่งแปลว่าแบบเอ้ยมันความหมายของเขาอ่ะ L1Kนี่คือจบแล้วก็พากันไปกินแกงหน่อไม้ใช่สเน็กเอฟแบบว่าพาไปเล่นไพ่พาเล่นไพ่ไม่ดีบอกว่าห้ามไปเล่นไพ่รามของ L1Kเนี่ยเราอ่านไม่ค่อยเข้าใจนะเราแบบอ่านเข้าใจบางคำแต่เรารู้สึกว่าเขาลึกนะเขามีเปรียบเทียบเปรียบเปรยอะไรอยู่รามเขามันลึก yes. แรปของแต่ละคนที่ผ่านมาในถังเนี้ยดูเป็นแรปพิเศษตัวเองดูเป็นเล่าเรื่องอะไรงี้มากกว่าแต่ว่าของเขาดูเป็นเปรียบเปรยเปรียบเปรยเปรียบเทียบแบบภูเขาสูงพื้นจะหนาอะไรอย่างเงี้ยโอเคต่อไปจีแบร์นะคะอายุกูเยอะแล้วปล่อยให้เด็กมันชายไปแรปอะไรวะเนี่ยแรปให้มันกลมกล่อมอย่าให้มันหวานไปเอาให้กลมกล่อมมีแบบหวานไปไม่ดีเปรี้ยวไปกูเกิดในเมืองสยามเลยแรปภาษาไทยกูเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉะนั้นกูไม่เคยมีปัญหากับใครอันนี้บุ้มขำอยากขอไปตั้งแคปชั่นนะกูเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉะนั้นกูไม่เคยมีปัญหากับใครเป็นคำที่แบบว่าดูแบบดูเหมือนแบบดูหล่อดีนะ ดูหล่อดูแบบอบอุ่นอะไรเงี้ยเอโรไดนามิกกูดีกูพุ่งถลาไปเอโรไดนามิกคือไม่รู้น่าจะเกี่ยวกับรถเกี่ยวอะไรอย่างงี้ป่ะศึกษามันด้วยตัวเองกูไม่เคยไปถามใครเก่งอะถามใครไม่ได้หรอกแรปแบบเขามีคนเดียวเนาะมีคนมากระซิบข้างหูบอกว่าแรปกูบาดใจไอ้คนส่งข้อความมาหาบอกว่าแรปของพี่แม่งโคตรสะใจส่วนมึงอย่าพึ่งประมาทระวังแรปกูบาดหน้าคอมึงค่ะเลือดมึงอาบเลือดมึงสาดเลือดมึงไหลเหมือนกับน้ำตกเชี่ยวล่ะเนี่ยเปรียบเทียบเลือดมึงไหลกับน้ำตกเลยนะทันทีที่มึงได้ยินเสียงกูมึงต้องรู้สึกทันทีว่าเปรี้ยวปากคือแบบฟังแล้วแบบพอได้ยินเสียงจีแบร์แล้วแบบโอ้โหแม่งเปรียบแรปเป็นอาหารแบบว่ามันต้องอร่อยมากแบบเปรี้ยวปากอยากแดก MC คิดแซ่เชิญมึงเงียบปากเสียงไม่จริงไอสัตว์อย่ามาเกี้ยวกราดไม่ต้องมาแหวงกัดกูเตะมึงเคี้ยวขาดอันนี้ชอบมากโคตรเท่มันแบบสู้กับเสือเตะเสือเคี้ยวขาดอะไรเงี้ยอุ้ยรุนแรงเธอเปรียบเทียบกับอื่นได้ไหมอย่าเปรียบเทียบสัตว์เราตัวอะไรมีเคี้ยวอีกอ่ะแดคูล่าแดคูล่าแดคูล่าก็เป็นคนนะไม่ห่วงเราห่วงสัตว์มากกว่าไม่แดคูล่าเป็นแวมไพร์ก็แหละเตะมันไปเลยเคี้ยวขาดอันนี้ชอบมากอันนี้ชอบมากใครที่ดูหนังนี่น่าจะรู้มึงอยู่บนพื้นโลกพวกกูอยู่บนเอลิเซียมไอสัตว์โลกเนี่ยมันแบบว่าคนที่ไม่มีตังค์อยู่คนชั้นล่างอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ดีแล้วอ่ะทุรกันดารเนี่ยบนเอลิเซียมนี่คือแบบว่าเหมือนก็รูหลายยิ่งใหญ่ลอยฟ้าอะไรอย่างเงี้ยของจีแบร์นี่คือปั่นนะเจ๋งไม่จริงอย่าหยิ
งยาหญิงนะน้องอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความคมในรูปแบบของจีแบร์แบบชัดเจนนะครับผมแต่มันเขี้ยวขาดรอบเนี้ยเขี้ยวขาดรอบเนี้ยแรปไปด้วยแล้วยิ้มไปด้วยอืมชอบไปเจออารมณ์ดีอารมณ์ดีดูทำอะไรมาก่อนมันอะอารมณ์ดีทำอะไรอ่ะนี่เลยยิ้มถือแค่ถือไม้ก็ยังหัวเราะถือมาจบไปแล้วนะคะไซเฟอร์นี้ EP 2นะคะ Thailand X เราที่แบบคอนเนคชั่นนั่นเองชอบเนาะชอบในการที่เรามาพูดคำแปลของเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันดูมีอะไรมันดูแกรนอะบูมชอบดูแกรนโอเคจบไปแล้วนะคะเพลงนี้ไปฟังกันเยอะๆนะคะทุกคนคือเป็นทุกคนครับใช่ทุกคนนะครับเป็นรายการใหม่แต่ว่าแต่ละคนอะก็ดูสกิลไม่ใหม่ละคนอะดูแบบว่าโอ้โหผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันจบไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องพีพีมแล้วไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆไปฟังกดติดตามเพจและช่องของ Thailand X Lounge Hip Hop Connection ไว้เลยนะคะมีอะไรอีกมากมายเดี๋ยวจะมีใหม่เรื่อยๆนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบาย